อีก2เรื่องที่เราจะได้ฟังกันในค่ำคืนวันนี้แต่ก่อนที่จะไปเรื่องต่อไปผมสลับมาที่เรื่องจากเมลบ้างดีกว่าคุณผู้ฟังเปลี่ยนบรรยากาศกันสักแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีคุณผู้ฟังส่งเมลมาที่ The Ghost Radio ของเราเยอะเลยครับผมจะเอามาทยอยอ่านให้ฟังก็แล้วกันอย่างเช่นเมลฉบับนี้นะครับคุณผู้ฟังส่งมาบอกว่าสวัสดีครับพี่แจ็คแล้วก็ทีมงาน The Ghost Radio หนูชื่อฝนครับมีประสบการณ์หลอนมาเล่าให้ฟังขอเกริ่นต้นเรื่องก่อนนะคะว่าทางแถวต่างจังหวัดโดยแถบภาคเหนือภาคอีสานนี่จะนับถือผีกันเช่นผีฟ้าผีโลงเอาไว้คุ้มครองให้รอดปลอดภัยจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นประมาณนี้เรื่องมีอยู่ว่าตาของฝนเนี่ยเป็นคนจังหวัดเพชรบูรณ์สมัยนั้นฝนยังไม่เกิดเรื่องนี้พ่อเล่าให้ฟังค่ะเหมือนกับว่าแกยังไม่นับถืออะไรประมาณนี้มีอยู่วันนึงแกนึกอะไรก็ไม่รู้แกบอกกับยายว่าจะไปขอผีผาแดงที่ตรงเขาชุมแพมาเลี้ยงไว้เป็นของรักษาแล้วตาก็ไปแล้วก็ได้มาจริงๆค่ะช่วงแรกนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าตาเนี่ยให้เขากินหลังจากนั้นไม่นานตาก็ล้มป่วยพอตาล้มป่วยได้ไม่นานตาก็เสียชีวิตช่วงนั้นฝนเกิดแล้วค่ะพอตาเสียลูกเต้าก็พากันแยกย้ายไปมีครอบครัวทำมาหากินกันตามที่ต่างๆฝนกับพ่อแล้วก็แม่แล้วก็พี่สาวก็พากันย้ายมาอยู่บ้านพ่อนานๆทีถึงจะไปนอนบ้านยายสักครั้งหนึ่งที่นานไปครั้งเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทิ้งยายนะคะแต่ไปนอนบ้านยายทีไรพ่อแกจะฝันเห็นผู้ชายมานั่งบนหัวแกนั่งทำตาแดงๆแล้วพ่อแกจะนอนไม่ได้ทุกครั้งแกก็เลยไม่ค่อยอยากจะพาไปสักเท่าไหร่เวลาไปนอนบ้านยายยายก็จะไปจุดธูปบอกว่าลูกหลานเนี่ยมานอนนะอย่ารบกวนแกก็บอกของแกไปทั้งด่าทั้งแช่งของแกไปด้วยนะครับว่าเอาไปปล่อยเอาไปลอยน้ำก็ไม่ยอมไปมารบกวนอะไรของก็หาให้กินแล้วก็ไม่ไปสักทีหนึ่งตั้งแต่นั้นผ่านมาก็ไม่มีใครสนใจของรักษาอันนี้จนมาถึงวันที่เรื่องเลวร้ายเริ่มทำร้ายครอบครัวเราเมื่อต้นปี2556จำเดือนไม่ได้ค่ะลืมบอกว่ายายมีลูกทั้งหมด8คนนะคะลุงคนที่1ของยายล้มป่วยจากคนแข็งแรงนะคะไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคไตก็รักษากันอยู่พักหนึ่งลุงก็เสียผอมๆลงแล้วก็เสียไปเฉยๆเลยพอกลางปี2556จำเดือนไม่ได้เช่นกันค่ะป้าคนที่2ของยายป้าเป็นลูกคนที่2ของยายก็ล้มป่วยส่งตัวไปรักษาหมอบอกว่าเป็นโรคเบาหวานอยู่ได้ไม่นานป้าก็ผอมๆลงแล้วป้าก็เสียหลังจากป้าเสียได้ไม่นานแม่ฝนซึ่งเป็นลูกคนที่3ของยายก็มาล้มป่วยซึ่งมันผิดวิสัยของคนที่เสียแล้วก็กำลังล้มป่วยว่าทำไมถึงไล่ลงมาจากคนโตสุดลงมาแบบนี้แรกๆเราก็ส่งแม่รักษากับหมอแผนปัจจุบันรักษาเท่าไหร่ก็มีแต่ทรุดจนหมดทางรักษาหาโรคไม่เจอสุดท้ายต้องพึ่งไสยศาสตร์พ่อเนี่ยเอาวันเดือนปีเกิดของแม่ไปให้ดูนะครับหมอก็ทักมาเลยค่ะว่ารักไปเลยค่ะว่าเขาเนี่ยไม่ยอมนะเขาจะเอาไปให้หมดตระกูลเลยพ่อสงสัยว่าใครจะเอาอะไรยายหมอก็เลยเล่าว่าของรักษาที่ตาไปเอามาเนี่ยปล่อยเขาอดอยากๆมากี่ปีแล้วที่ไม่เคยให้เขากินตั้งแต่ฝนเกิดตอนนี้ก็อายุ35ปีแล้วค่ะไม่รู้ว่าตาเนี่ยไปเอามาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่เคยเลี้ยงดูเขาเลยพ่อก็ถึงบางอ้อพ่อก็ถามว่าจะทำยังไงเพื่อให้แม่อยู่รอดหมอก็บอกว่าเขาไม่ยอมยังไงเขาก็จะเอาแม่ไปเอาอะไรมาแลกเอาอะไรมาแลกก็ไม่เอาพอรุ่งขึ้นพอรุ่งเช้านะครับพ่อก็ไปหาแม่ที่โรงพยาบาลหมอเดินมาแจ้งว่าแม่เป็นมะเร็งที่ท่อน้ำดีระยะสุดท้ายวงเล็บมาว่าทั้งที่ตอนแรกเนี่ยหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอโรคตอนนี้ฝนเนี่ยมาหน้ามืดยืนไม่อยู่วิ่งออกไปร้องไห้หลังระเบียง
นะครับตรงหลังระเบียงของโรงพยาบาลไม่อยากให้แม่เห็นไม่อยากให้แม่รู้ว่าแม่กำลังจะสิ้นลมฝนนั่งกอดพ่อร้องไห้จนตาบวมไม่รู้จะทำยังไงจะรั้งแม่ไว้นะครับแล้วก็วันสุดท้ายก็มาถึงวันที่23ตุลาคม2556เวลาทุ่มครึ่งแม่ก็สิ้นลมครับคนที่แทบบ้าก็คือพ่อสงสารทั้งพ่อทั้งแม่ที่รักกันมากตั้งแต่แม่เสียไประยะเวลาที่พ่อกับแม่อยู่ด้วยกันมา30กว่าปีทำให้พ่อกลายเป็นคนติดเหล้าหลายคนกลายเป็นคนที่โวยวายท้าตีคนนั้นคนนี้เวลาเมาจนสุดท้ายเพราะพ่อทำใจไม่ได้แล้วก็ช่วงเวลาเลวร้ายก็มาหาฝนและพี่น้องอีกวันที่21กรกฎาคมปี2558เวลา1ทุ่มพ่อเมาแล้วก็ขับรถไปข้างนอกโดนรถอีแตนชนเสียชีวิตคาที่คนที่แทบบ้านี่ไม่ใช่ใครเป็นฝนเองครับบ้าอยู่เป็นปีจะหามือปืนไปยิงคนที่ขับรถชนพ่อให้ได้ครับจนแฟนให้กินยานอนหลับอยู่เป็นปีครับเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะครับเป็นเรื่องที่หลอกหลอนเรามาเรื่อยๆจนเมื่อปีที่แล้วยายก็ล้มป่วยซึ่งมีน้าและก็พี่สาวของฝนเนี่ยเป็นคนดูแลพี่สาวจะคอยเช็ดตัวทาแป้งให้ยายแต่วันที่ยายจะหมดลมพี่สาวเนี่ยเอาผ้าชุบน้ำเช็ดตัวให้ยายแต่กลับมีเนื้อยายเนี่ยติดผ้ากลับมาครับพี่สาวบอกว่าทีแรกคิดว่าน้ำไม่สะอาดมีคราบตะไคร่มันปนมากับน้ำพอเช็ดใหม่กลับมีมาอีกนะครับก็เลยดูที่ตัวยายรู้เลยว่าผิวหนังของยายเนี่ยมันลอกออกมากับผ้าพี่สาวเลยเรียกน้ามาดูจากนั้นไม่ถึงครึ่งวันยายก็สิ้นลมโอ้อ่านแล้วเศร้านะฮะจากนั้นก็จัดงานศพให้ยายพอเผาเสร็จนะก็ฝันว่ามีผู้ชายมาเข้าฝันว่าอยากรวยไหมถ้าอยากรวยเนี่ยรับข้าไปเลี้ยงสินะก็เลยเถียงไปในฝันว่าถ้าทำให้รวยจริงป่านนี้โทษนะฮะแม่กูเนี่ยขอใช้คำไม่สุภาพรวยไปนานแล้วมั้งพอเสร็จงานศพยายก็แยกย้ายกันไปทำมาหากินเราคิดว่ามันน่าจะหมดมันน่าจะหายไปแล้วแต่เมื่อปลายเดือนมกราคม61ครับจู่ๆน้าสาวโทรมาบอกว่าน้าชายลูกคนที่4ของยายผูกคอตายโดยไม่ทราบสาเหตุเราก็คิดว่าเอาอีกแล้วมันน่าจะเอาไปให้หมดเลยมันจะมาเอาไปให้หมดเลยใช่ไหมคนที่เหลืออยู่ตอนนี้ก็ไม่เป็นอันกินอันนอนกันซึ่งพวกเราก็หาของกันตัวเราเต็มที่เหมือนกันนะครับแขวนพระแขวนตะกุดกันทุกคนตอนนี้ตัวฝนเองเนี่ยแขวนพระนารายณ์ทรงครุฑตอนนี้เรื่องเล่าก็จะมีประมาณนี้ค่ะโอ้โหแล้วทำไมไม่หาวิธีการแก้หนอถ้ารู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำไม่ดีกับครอบครัวผมว่ามันต้องมีทางแก้นะคือถ้าเรามองไปเรื่องของคุณไสไสยศาสตร์อะไรประมาณนี้นะครับฟังเรื่องนี้แล้วก็ตกใจเหมือนกันนะครับเรื่องของคุณฝนส่งเมลมายังไงก็แล้วแต่ครับขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างในครอบครัวที่เกิดขึ้นในครอบครัวของคุณฝนที่ส่งเมลฉบับนี้มานะครับขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีครับขอให้ไม่มีอะไรมาทำอันตรายกับคนที่เหลืออยู่ในครอบครัวนี้ได้นะครับเป็นกำลังใจให้นะคุณฝนนะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับในการส่งเมลฉบับนี้มาให้พวกเราได้ฟังกันส่วนผมอ่านผิดพลาดไปประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับ